กินพาเที่ยวมาแล้วจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะมื้อนี้ก็มาพบพ่อกับช่องน้องวุ่นพากินพาเที่ยวค่ะพี่น้องจ๊ะสำหรับเมนูวันนี้ของแม่น้องวุ่นนี่ค่ะเป็นปลาสลิดค่ะพี่น้องจ๊ะปลาสลิดหน่อยหรือว่าปลาขี้เดือดบ้านเฮาที่พ่อน้องวุ่นเพิ่นไปหามื้อนั้นล่ะค่ะที่แม่น้องวุ่นทำวิธีการหมักให้พี่น้องเบิ่งเนาะค่ะเนาะมื้อนี้แม่น้องวุ่นได้ตากเป็นไอ้ปลาสลิดแดดเดียวกับสิมาทอดพี่น้องจ๊ะทอดกินกับตำบักหุ่งค่ะพี่น้องจ๊ะสำหรับเมนูมื้อนี้เป็นปลาสลิดหน่อยทอดค่ะตัดหัวตัดหางอีหยังเรียบร้อยเอาเครื่องในออกแล้วก็ล้างทําความสะอาดหมักแล้วเราก็ตากแดดเดียวแล้วเราก็จะมาทําการทอดค่ะพี่น้องจ๊ะไปค่ะไปทอดปลาสลิดหน่อยแดดเดียวน้ํากันปลาขี้เดือดบ้านเฮาเด้อจ้านี่เด้อไปค่ะมาจ้าเราก็จะลงมือทอดเลยนะคะได้เอาน้ำมันตั้งไฟไว้เรียบร้อยแล้วน้ำมันก็ร้อนแล้วนะคะเฮาก็สิเทปลาสลิดของเฮาลงเลยค่ะเป็นปลาสลิดแดดเดียวเด้อค่ะเด้อใส่ลงไปเลยค่ะน้ำมันร้อนได้ที่นี่คนให้ไอ้มันนั่นเลยนี่กระทะค่ะมาเต็มกระทะพอดีแล้วค่ะเอ้าหมดเลยพี่น้องทอดรอบเดียวเลยค่ะนี่ค่ะปลาสลิดแดดเดียวนะคะนี่เป็นปลาสลิดน้อยนะคะบ้านเมนูอื่นปลาขี้เดือดพี่น้องจ้าทอดไปเรื่อยๆจนกรอบเรื่องจะมาเบิ่งกันค่ะพี่น้องจ้าทอดไปกลางๆด้วยค่ะเด้อไปกลางๆนะคะอย่าทำไปแรงด้วยมันสิใหม่เพราะว่าปลามันบางค่ะพี่น้องจ้าแล้วเขาก็มาตากแดดมันยิงบางแล้วมันก็สิเฮ็ดให้ข้างนอกในข้างในบ่สุกเป็นจังซี่ค่ะต้องทอดไฟกลางๆทอดไปเรื่อยๆแบบนี้จ้านี่ค่ะทอดไปเรื่อยๆมันเหลืองหอมเขาจะมาเบิ่งกันจ้าให้มันเหลืองสีสวยจะมาเบิ่งกันจ้าค่ะพี่น้องจ้าตอนนี้กำลังเริ่มเหลืองแล้วค่ะก็ทอดไปเรื่อยๆไฟกลางๆจนมันเหลืองดีเนาะค่ะเนาะกำลังเปลี่ยนสีกำลังดีสีเหลืองสีเหลืองสวยคุณนะคะจังเอาขึ้นจ้าทอดไปเรื่อยๆจ้ามาจ้าพี่น้องจ้าตอนนี้ก็เหลืองได้ที่แล้วค่ะถ้าเหลืองก็นี่มันสิขมด้วยค่ะประมาณนี้จ้ากรอบมากๆเลยเดี๋ยวเฮาก็ตักขึ้นกันเลยจ้าพี่น้องจ้าปลากะดีแดดเดียวทอดจ้าพี่น้องจ้าปลากะดีหรือว่ามันเป็นอุ่นเอิ่นปลาขี้เดือดค่ะปลากะดีแดดเดียวเอาขึ้นกันเลยจ้าสำนีพอดีเด้อค่ะเฮาเฮ็ดให้มันเหลืองก็นี่มันสิขมด้วยจ้าเพราะว่ามันบางเอาขึ้นเลยจ้าตักขึ้นเลยค่ะกรอบมากเลยพี่น้องทั้งกรอบทั้งหอมตักขึ้นค่ะเหลืองกรอบพี่น้องนี่จ้ะกินกับตำบักหุ่งกินกับปลาแดกบองข้าวเหนียวฮ้อนๆพี่น้องจ้ะนี่ค่ะเดี๋ยวเฮาก็สิไปพากให้มันเสด็จน้ำมันก่อนเนาะจ้าเนาะก็สิได้แบบนี้จ้าปลากะดีแดดเดียวทอดจ้าเดี๋ยวเป็นเสด็จน้ำมันก่อนจ้านี่ค่ะพี่น้องจ้าเทใส่ถาเสด็จน้ำมันไปเลยค่ะน่ะได้แล้วค่ะนี่ก็สิได้เป็นแบบนี้ค่ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวเฮาไปจัดแต่งใส่จานสวยๆเสิร์ฟลุงปลาหน้าอากเลยเนาะค่ะเนาะสำหรับปลากะดีแดดเดียวทอดกรอบๆพี่น้องจ้านี่เดี๋ยวพี่น้องวุ่นไปให้เสด็จน้ำมันจะเข้ารอให้มันเสด็จน้ำมันเฮาจังสิไปจัดเสิร์ฟกันเนาะจ้านี่ค่ะพี่น้องจ๋าเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะคะสำหรับปลากะดีทอดค่ะพี่น้องจ๋าเมนูวุ่นกะสิโรยไอ้กระเทียมไม่เกี่ยวให้มันหอมเพิ่มความหอมอีกค่ะพี่น้องจ๋านี่เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะพี่น้องจ๋าสำหรับปลากะดีหรือว่าปลาขี้เดือดทอดค่ะหอมๆกรอบๆพร้อมเสิร์ฟลุงปลาหน้าอ่าแล้วค่ะอย่าลืมด้วยค่ะเด้อคันมากคันชอบคลิปของเมนูวุ่นกะแวะเวียนเข้ามาให้กำลังใจกันได้ค่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊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 งที่สำคัญลืมบ่ได้ค่ะพี่น้องจ๋ากดซับสไครบ์ให้ช่องน้องวุ่นพากินพาเที่ยวด้วยนะคะขอบคุณหลายๆจ้า